ฮัลโหลวันนี้จะทำเขาเรียกว่าอะไรเลมอนดริซเซิลเค้กเลมอนแหละส่วนผสมก็จะมีเนยอันซอลเต็ดบัตเตอร์225กรัมพาสต้าชูการ์เห็นไหม225กรัมเหมือนกันแล้วก็เลมอนเซตเต็ดเสร็จไปแล้ว1ลูกคือพอเซตเสร็จแล้วมันก็จะเป็นขาวๆอย่างนี้ลูกที่2เย้เสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนฝอยทองอย่างนี้เลยมะนาวที่เซตเสร็จแล้วมันก็จะเป็นมะนาวเนกเก็ตมะนาวเปลือยนะคะ self raising flower 200กรัมน้ำมะนาวไม่เห็นหรอกน้ำมะนาวไม่ต้องเห็นก็ได้เนาะ2ลูก baking powder 1ทีสปูนแล้วก็ icing sugar อาจจะมีสิ่งตกแต่งนิดหน่อยแบบเป็ดแอลมอนด์อะไรอย่างนี้แต่ละแอปเสียดีมาด้วยเลยชูการ์สตาร์น่ารักมากเลยเราได้ฮีทโอเว่นไว้รอแล้วล่ะเป็น180องศาแบบพัดลมทีนี้เราก็จะมาผสมแล้วไม่รู้ว่าถ้วยนี้เล็กไปหรือเปล่าด้วยเนี่ยคือจริงๆเราต้องใช้เครื่องตีอ่ะแต่ว่าไม่มีมันรอดไหมแล้วก็ไข่สีฟองลืมบอก butter and line the base of ต้องทำอันนี้ก่อนนี่เราจะต้องเอาเนยทาลงไปรอบๆติ่มก่อนนะเวลาที่ถอดออกมามันจะได้ถอดง่ายจริงๆนี่มันถอดง่ายแล้วเพราะมันเป็นแบบล็อกๆเนี่ยแต่เดี๋ยวมันก็ละลายไปแหละเนาะเราจะผสมเนยกับน้ำตาลแคสเตอร์ชูการ์ลงไปความอ้วนมากค่ะดูดิดูดิเขาให้เราพูดไปแต่เราไม่มีเราก็ไม่ทำแบบเนี้ยชาลีจะเสร็จไหมน้องโอเคแล้วแหละกรามขึ้นมากๆในก็ใส่ลิมอนเซตแต่ว่าบอกว่าให้เหลือดีคอเรชั่นนิดนึงฉะนั้นเราก็จะใส่แล้วก็มิกซ์เวลไข่สีฟองตั้งอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยฝันมานานแล้วอยากทำท่าอย่างเงี้ยแบบประคองถ้วยอยู่ในมือแล้วก็คนแล้วก็จะบันแป้งไม่ให้มันติดกันแล้วก็ใส่ baking powder ลงไป1ทีสปูนโดนลงไปเย้ได้ความจริงก็ได้นี่สีเหลืองสวยงามมากเลยดูสิเห็นไหมเราจะทำการใส่มันลงไปในเค้กติ่งแล้วนะสีเหลืองนวลสวยงามเอาข้าวดาวดีกว่าเวลา
ก็จะทำสิ่งที่เรียกว่า drizzle ที่มันอยู่บนข้างหน้าแล้วเป็นแบบเหมือนไอซิ่งสีขาวๆอ่ะแล้วก็จะใช้มะนาวก็มะนาวเสร็จไอซิ่งชูการ์นะกดกันกลิ่นเค้กไลมอนที่อยู่ในเตาอบหอมมากเลยและตอนนี้น้ำตาลไอซิ่งเราก็พร้อมแล้วด้วยทีนี้เราจะทำบัตเตอร์ครีมแล้วใช้น้ำตาลไอซิ่ง130กรัมเนยรสจืด115แล้วก็นมสด1ช้อนโต๊ะเรากำลังทำครีมที่ใช้แต่งหน้าเค้กนี่ดูดีก็มากแล้วแต่เราก็จะเอาบัตเตอร์ครีมใส่ลงไปในนี้เราต้องจานแก้วพร้อมแล้วปากกาพร้อมดาวพร้อมรอคิวเพราะมันนิ่มไปนิดนึงลงไปบนหน้าครีมนะเพราะว่าต้องทำตอนนี้มันยังร้อนนั่นแหละน้ำตาลจะได้แข็งหอมเฮ้ยมันดูดีอ่ะดันเฮ้ยลุยไอมอนตอนนี้เลยดีกว่าหน้าตาดีใช่ไหมล่ะโดยดาวแล้วคำสุดท้ายคือเขียน HBB จะรอดไหมเนี่ยเพราะว่าต้องใช้ศาสตร์แห่งการศาสตร์แห่งการศาสตร์แห่งศิลปะเฮ้ยก็ได้อยู่นะเฮ้ยคือมันก็อ่านออกแหละแต่คือบัตเตอร์ครีมเราเหลวไปอ่ะมันก็เลยละลายอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรนะครั้งแรกเคยการทำเค้กสวยงามดันมันดี